ักรบแฟเทคดวลเดือดเมืองไทย PK แสนชัยก่อนเฉือนชนะศึกวันลุมพินี58ศึกมวยวันรายการวันฟรายเดย์ไฟ58หรือวันลุมพินี58เมื่อวันศุกร์ที่วันที่5เมษายนที่ผ่านมาที่เวทีลุมพินีคู่ที่7มวยไทยรุ่นฟลายเวทเป็นการดวลกันระหว่างขุนศอกผีดิบเมืองไทย PK แสนชัยนักชกชาวไทยวัย30ปีกับนักรบแฟเทคนักชกรุ่นน้องวัย25ปียกแรกทั้งสองคนยังดูเชิงกันอยู่และหาจังหวะออกอาวุธแต่ยังไม่มีจังหวะที่ทำให้คู่ต่อสู้ออกอาการแบบจะแจ้งยกที่สองทั้งสองคนเริ่มออกอาวุธกันอย่างจะแจ้งโดยในเฉพาะในฝั่งของนักรบที่มีโอกาสได้รัวหมัดใส่เมืองไทยในช่วงกลางยกก่อนจะเดินหน้าออกหมัดขวาใส่นักชกรุ่นที่อยู่เป็นระยะส่วนเมืองไทยก็มีจังหวะได้ศอกเน้นๆเข้าที่หน้าเช่นกันมาในยกที่3ทั้งคู่สาดอาวุธใส่กันไม่ยั้งเพื่อหวังทำคะแนนท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนๆโดยเมืองไทยอาศัยความเก่าในการเดินหน้าเข้าทำใส่ในขณะที่นักรบเองก็ไม่ยอมหาจังหวะสวนกลับได้เช่นกันจนเสียงระฆังหมดยกดังขึ้นท่ามกลางความมั่นใจของทั้งคู่ผลปรากฏว่าครบ3ชกกรรมการชูมือให้นักรบเป็นฝ่ายที่เอาชนะคะแนนแบบไม่เป็นเอกฉันท์2-1เสียงพร้อมรับเงินรางวัลโบนัสจากบอสชาตรีสิบยอดธงไปอีก 350,000 ในขณะที่เมืองไทย PKแสนชัยก็ได้รับเงินรางวัลโบนัสจากบอสชาตรีเช่นกัน 350,000 บาทหลังการชกนักรบแฟเทคกล่าวว่าวันนี้ผมได้ต่อยกับพี่เมืองไทยพี่เมืองไทยคือไอดอลของผมแต่วันนี้ผมเอาชนะพี่เขาได้ผมดีใจมากๆครับขอบคุณบอสชาตรีขอบคุณขอบครัวแฟเทคขอบคุณแฟนๆที่ตามมาเชียร์ด้วยครับ บิ๊กต่ายเตือนรังสิมันโรมแฉนายพลตำรวจเอี่ยวบ่อนคาสิโนระวังถูกฟ้องกลับบิ๊กต่ายเตือนรังสิมันโรมแฉนายพลตำรวจเอี่ยวบ่อนคาสิโนประเทศเพื่อนบ้านชี้ต้องมีหลักฐานชัดเจนถ้าไม่จริงระวังถูกฟ้องกลับวันที่5เมษายน67ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรประรถผบ.ตร.เปิดเผยถึงกรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจยศพลตำรวจตรีเข้าไปเป็นหุ้นส่วนกับบ่อนคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งส่งผลให้การปราบปรามขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านที่ทำให้มีคนไทยจำนวนมากตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ไม่สามารถทำได้อย่างจริงจังนั้นพลตำรวจเอกกิจรัฐกล่าวว่าหากมีข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดก็สามารถแจ้งข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนมาได้ซึ่งตำรวจมีกระบวนการตรวจสอบเช่นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจกรตร.เพื่อสืบสวนและดำเนินการทั้งทางอาญาและวินัยส่วนที่มีการระบุเป็นชื่อย่อนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบุคคลดังกล่าวด้วยย้ำว่าการให้ข้อมูลในเรื่องใดก็ตามผู้ต้องรับผิดชอบหากมีหลักฐานในการร้องเรียนก็รอตำรวจก็พร้อมตรวจสอบแต่หากกล่าวหาโดยไม่มีพยานหลักฐานผู้ถูกพาดพิงก็สามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้เมื่อถามว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาแล้วได้มีข้อสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวหรือไม่พลตำรวจเอกกิจรัฐกล่าวว่าหากมีการร้องเรียนมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีเจรตำรวจแห่งชาติที่จะดำเนินการตามกฎก.ตำรวจและตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2565ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยอย่างไรก็ตามยอมรับว่าภาพลักษณ์ของตำรวจที่ติดลบนั้นเป็นเรื่องจริงและการมีข่าวข้าราชการตำรวจพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายนั้นก็เป็นเรื่องที่ส่งกระทบกับภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะทำให้ตำรวจถูกเหมารวมแต่ยืนยันว่าข้าราชการตำรวจที่ดีนั้นมีจำนวนมาก
่วนกรณีที่รัฐบาลมีแนวคิดจะผลักดันบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องระดับนโยบายทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายถ้าหากประกาศเป็นกฎหมายตำรวจในฐานะผู้ปฏิบัติก็พร้อมจะปฏิบัติตามแจงดราม่าปีใหม่ได้สิทธิพิเศษจูงมือซนฮึงมินกัปตันทีมชาติเกาหลีแอปแจงดราม่าปีใหม่ได้สิทธิพิเศษจูงมือซนฮึงมินกัปตันทีมชาติเกาหลีรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติเกาหลีใต้ได้รับหน้าที่จูงมือเดินคู่กับซนฮึงมินกัปตันทีมชาติเกาหลีลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติเกาหลีใต้ไปเมื่อหลายวันก่อนสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของแอปทักษอรภักสุขเจริญแต่ก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นจนได้โดยมีชาวเน็ตท้วงติงมาว่าได้อภิสิทธิ์เป็นลูกดาราเลยได้รับหน้าที่นี้หรือคอมเมนต์ที่ว่าควรให้คัดเลือกเด็กด้อยโอกาสบ้างล่าสุดแม่แอปได้ออกมาตอบประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าตอบตรงๆได้ไหมคะถ้าตอบตรงๆเลยแอปก็ยังรู้สึกว่าแอปดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่ปีใหม่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในน้องที่ได้ไปทำหน้าที่ตรงนั้นและทุกคนก็น่าจะได้เห็นว่าปีใหม่เขาตั้งใจมากจริงๆค่ะเขาฟังบรีฟว่าจะต้องทำอะไรยังไงมีหน้าที่ยังไงเขาก็เต็มที่นะหน้าที่ตรงนั้นส่วนในเรื่องของการคัดเลือกเท่าที่ทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศเขาก็มักจะคัดเลือกจากหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ฝึกในสมาคมฟุตบอลเยาวชนที่เขากำลังจะขึ้นมาเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพทั้งลูกหลานนักเตะอันนี้ก็ต้องให้เขาเพราะเขาเป็นลูกหรือว่าลูกหลานสปอนเซอร์คือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมก็ต้องมีสปอนเซอร์อันนี้พูดถึงหลักการทั่วไปไม่ใช่ที่นี่อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลากหลายกลุ่มค่ะไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งปีก็เป็นหนึ่งในนั้นแอปก็เห็นติดตามทุกอย่างรับรู้คอมเมนต์จากทุกคนนะคะส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่าหรือน่าจะให้อย่างน้อยเป็นน้องที่สนใจทางด้านกีฬานี่ก็จะเป็นประโยชน์ก็จะบอกว่าปีใหม่สนใจแล้วก็เตะบอลเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาอะไรที่เป็นกิจกรรมของโรงเรียนมักจะไม่ค่อยลงรูปเพราะแอปเกรงใจท่านอื่นๆที่โรงเรียนก็มีทีมฟุตบอลหญิงปีใหม่ก็เล่นกีฬานี้ด้วยเหมือนกันเพียงแต่คนไม่รู้เลยคิดว่าเป็นเด็กผู้หญิงทำไมไม่เอาคนที่ชอบเตะบอลมาปีใหม่เขาก็ชอบเขาถึงได้ภูมิใจในหน้าที่นี้แอปก็เข้าใจค่ะเพราะว่าไม่เคยนำเสนอภาพนั้นออกไปเองคนก็เลยไม่รู้คือทุกกีฬาที่ปีใหม่เล่นและแข่งที่โรงเรียนแอปโพสต์น้อยมากเลยเพราะว่ามันติดคนอื่นแล้วแอปไม่สามารถจะไปขออนุญาตแล้วโรงเรียนค่อนข้างที่จะมีสิทธิเรื่องความเป็นส่วนตัวในการเปิดเผยหน้าเด็กจะมานั่งแปะสติ๊กเกอร์ทุกหน้ามันก็ไม่ใช่แอปก็ไม่ได้อยากจะนำเสนอทุกแง่มุมชีวิตส่วนตัวของลูกด้วยถ้าเกิดไปเที่ยวเล่นบางอันเดี๋ยวนี้เขาโตแล้วด้วยถ้าอันไหนเขาโอเคคุณแม่โพสต์ได้ก็ถึงโพสต์ถ้าเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะไม่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นความสนใจในเรื่องกีฬาฟุตบอลแอปก็ยืนยันว่าปีใหม่รับในการเตะฟุตบอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นแอปก็เหมือนผู้ปกครองคนอื่นๆเราไม่ได้ดีใจที่ลูกได้ไปจูงมือแล้วก็ได้ถ่ายรูปแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กว่าได้ลงมาสนามแบบมืออาชีพจริงมืออาชีพจริงเป็นยังไงนักกีฬาอาชีพเป็นยังไงแล้วเขาได้แรงบันดาลใจในการกลับไปฝึกฝนกีฬาต่อไปปีใหม่ก็เป็นเหมือนเด็กทุกๆคนทั่วไปที่รักกีฬาวันนั้นกลับมาปีใหม่เขาดีใจเขาเล่าอะไรบ้างเขาปลื้มมากค่ะปลื้มตั้งแต่อยู่ที่โน่นแล้วแอบแซวเขาตลอดเลยว่าปีเห็นรูปไหมคือเรารู้จักลูกเราดีค่ะเขายิ้มแบบภูมิใจอินเนอร์คือภูมิใจไม่ได้ยิ้มสวยภูมิใจมากที่ฉันอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เขา
ใช่ค่ะสร้างแรงบันดาลใจมากเลยค่ะในการรักกีฬาแล้วโรงเรียนที่อยู่ก็เป็นแนวให้ทำกิจกรรมในเรื่องกีฬาเยอะมากๆอยู่แล้วค่ะเขาก็บอกเพื่อนทุกๆคนคือแอปอยากให้เขามีความสุขและความสนใจหรือเป็นที่สนใจของเพื่อนๆในด้านกีฬามันดีกว่าด้านอื่นๆอยู่แล้วค่ะนักฟุตบอลสาวมาแน่รูปร่างก็ได้อยู่เราโอเคไหมจริงๆแอปเปิดได้ทุกด้านเลยค่ะอะไรก็ได้เลยค่ะเคยพูดมาตลอดว่าจะเป็นวิชาการดนตรีกีฬาสนใจทางไหนขออย่างเดียวว่าไปให้สุดแอปพร้อมสนับสนุนทุกทางแต่เด็กก็ยังเปลี่ยนตลอดแอปให้เขาช้อปปิ้งเยอะๆตอนเด็กปีใหม่เรียนอะไรเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยแล้วเขาก็เริ่มคัดดาวมาเรื่อยๆนะตอนนี้คือฟุตบอลก็เล่นที่โรงเรียนถ้าเล่นส่วนตัวก็จะเป็นเทนนิสที่เล่นอย่างต่อเนื่องมาตลอดค่ะ